อันนี้เป็นแผนที่ชุมชนขนาดใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเทคนิคของชุมชนนี้นะคะถ้าเกิดเราเห็นแผนที่แบบนี้นะคะเราสังเกตเลยเป็นแผนที่ชายทงเพราะเป็นทรงจริงๆของทรงนี่คือทรงแผนที่ของชุมชนวัดสุนทรธรรมทานคำว่าชายทงนี่หมายความว่าไงคำทงชายทงนี่หมายความว่าคนธรรมดาที่จะไม่ปลูกบ้านอยู่ที่ชายทงนะคะถ้าเกิดเราสังเกตถ้าเกิดว่าที่ชายทงอยู่ไม่เจริญอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ชุมชนนี้เป็นพื้นที่ชายทงแล้วก็ปูเรืองนนท์ปูรองใบเรืองนนท์ใช่ไหมคะเคยพูดได้ว่าสาเหตุที่ได้ย้ายจากฝั่งนนท์มาฝั่งนี้เพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ชายทงพื้นที่ชายทงจะทำอะไรเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับพวกศิลปะวัฒนธรรมอาชีพเกี่ยวกับพวกนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ที่เป็นชายทงทางด้านฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าเป็นการหนุนเสริมอะไรเงี้ยเวลาทำอะไรขึ้นมาก็คือจะโด่งดังที่สุดคณะละครปูรังนนท์นี่แพงที่สุดในยุคสมัยก่อนโน้นนะคะในสมัยก่อนนั้นคือแพงมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เราจะเจอกันในตอนบ่ายก็คือป้ากัญญานะคะเป็นละครชาตรีที่โด่งดังมากในสมัยก่อนนะจนกระทั่งได้แสดงไปหลายประเทศในรอบๆบ้านเราในเขตอาเซียนแล้วก็ไปที่เขมรขณะที่แสดงอยู่ที่เขมรนะคะความงามของละครชาตรีเจ้าวดีวงนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตนะคะคือได้เห็นละครชาตรีได้มาเดินในตลาดแล้วมีคนได้พูดว่าสวยงามมากพระองค์ทรงมาแล้วอุ้มยายแพนตัวนี้นะเป็นนางเอกละครชาตรีขึ้นรถไปเลยหลังจากนั้นมาก็ให้เป็นพระสนมนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นความงามแล้วก็พระองค์ก็ทรงแบบว่าเป็นคนที่เล่นละครเก่งและมีความสวยงามมากนะคะพระองค์ก็กำลังจะแต่งตั้งให้เป็นพระสนมนะคะเป็นพระชายาเสร็จเรียบร้อยช่วงนั้นฝรั่งเศสกำลังปกครองเหมือนกำลังมีปัญหาอยู่ในเขมรเหมือนกำลังครอบครองเขมรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ฝรั่งเศสคิดทางด้านการเมืองเหมือนประเทศไทยที่ส่งเอ๊ะป้าธัญญานี่เป็นอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรยังไงพระองค์เจ้ามณีวงศ์เห็นว่าเอ๊ะดูจะไม่ดีแล้วล่ะอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เลยให้เยแพนกลับไปก่อนแต่ก่อนที่เยแพนที่จะได้เป็นพระขนมเนี่ยเยแพนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองนี่เป็นคนไทยจะอะไรเงี้ยก็ต้องให้เจ้ามณีวงศ์ไปบอกพ่อสมัยก่อนนั้นพ่อก็คือตาปูนแบบคนอันนี้จะเลือนมากเลยว่าเยแพนนี่เป็นเมียเจ้าเขมรเลยคนเนี้ยตาปูนก็แบบว่านั่งรถไฟไปแล้วก็มีหนังสือฝรั่งเศสในสัมภาษณ์ตาปูนนะตาปูนได้เป็นเจ้าหลวงสมัครวังช่อในตำแหน่งที่ราชการที่6ด้วยใช่ไหมคะรัชกาลที่6ประธานเพราะว่ามีความรู้สึกว่าผ่านรัชกาลที่6แล้วดูมีเกียรติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ